ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซซายตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้สิ้นสุดการรอคอยงาน Pet Expo Thailand 2024ประกาศจัดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ24ปีของการจัดงานรวบรวมเหล่าสัตว์เลี้ยงมาประชันโฉมในทีมโจรสลัดสุดน่ารักรับกระแส Pet Zoomer และ Trend Pet Humanization และ Pet Celebrity ทำตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโตแรงต่อเนื่องพร้อมจัดกิจกรรมการประกวดมากมายตลอด4วันรวมทั้งโซนสัตว์น่ารักที่ยกขบวนมาโชว์แบบใกล้ชิดส่วนสายช็อปห้ามพลาดกับสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำมากกว่า700บูธภายในงานระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2567ณฮอล์5ถึง8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับสำหรับงาน Pet Expo Thailand 2024ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเราจัดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับปีนี้ใช้ฮอล์5ถึงฮอล์8นะครับก็มีพื้นที่จัดงานใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมี300กว่าบริษัทที่เข้ามาในงานแล้วก็700Exhibitor นะครับที่เข้ามาร่วมงานสำหรับงานนี้ก็มีกิจกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับมีโซนต่างๆหลายโซนที่คนชอบสัตว์เลี้ยงในทุกประเภทเนี่ยสามารถมาทั้งดูทั้งซื้อของนะครับทั้งดูกิจกรรมต่างๆมีการแข่งขันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เป็นอีก1ปีนะครับที่คอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นเหมือนกับ Pet Parent นะครับที่ทุกคนเนี่ยดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกนะครับก็จะมีทั้งโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้น้องๆที่เรารักเหมือนลูกเนี่ยได้สุขภาพดีนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มากมายนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับถือว่ามาเที่ยวสวนสัตว์ติดแอร์นะครับที่มีความสุขแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับในมุมของ Pet Parent เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพอเราดูแลเขาเหมือนลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยเกรดก็ต้องดีขึ้นนะครับและการรักษาพยาบาลต่างๆก็มีขั้นตอนมากมายมากขึ้นฉะนั้นการที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกับการดูแลน้องๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามากมายไปด้วยต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตขึ้น 10-15% นะครับเม็ดเงินกว่า 70,000 ล้านบาทที่โตขึ้นในธุรกิจของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีมากขึ้นฉะนั้นกิจกรรมต่างๆนะครับสินค้าต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาตามรูปแบบต่างๆตามไปด้วยนะครับก็คงจะได้เห็นทุกอย่างในงานนี้นะครับอย่างที่เห็นในวันแถลงข่าวนะครับเอกโซติกไม่ว่าจะเป็นพวกงูพวกกิ้งก่าพวกสัตว์แปลกๆที่หายากนะครับที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วงานอย่างกระต่ายเนี่ยก็มีสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมีอยู่ในเมืองไทย6ตัวเราก็ได้เห็นกันในงานนี้อยากให้มาเห็นครับเพราะปีนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นปีโชว์ของนักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะเอาสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความสวยงามมีความแปลกมีความหายากเนี่ยมาโชว์กันในงานมาดูกันครับสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆรวมทั้งต้องการเลือกชมสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าชมได้ภายในงาน Pet Expo Thailand 2024จะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2567ณฮอล์5ถึง8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.petexpothailand.net หรือ Facebook Pet Expo ครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์เติมคำว่ารักลงในช่องว่างซีรีส์ยูริพันธ์ไทยเรื่องล่าสุดของนายสตาร์สตูดิโอแจ้งนำโดยฝ้ายพิริยามาริซ้อนโยโกอภัสราเลิศประเสริฐไอ้ประพิชยาพัทละลิขิตสกุลและมาริซ่ามาริซ่าละลอยครับตื่นเต้นค่ะเพราะไฟก็เพิ่งเห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นดูแล้วก็เขินนี่ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โผล่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะเขาอยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิลลิ่งช็อตเยอะมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยแล้วไปเห็นพร้อมกันแล้วมันเขินมันเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังมันมีช็อตดีๆเยอะมากจริงอ่ะหนังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามแล้วก็รอชมหนักมากนะคะสำหรับฝ้ายหนักมากๆแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดทุกคนคือส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไปได้ถึงมากๆค่ะในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าในตัวละครของตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึก
นึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆค่ะมันด้วยความที่เป็นแบบแกปอายุห่างกันเยอะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแบบในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ฝ่าฟันในความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษีสังคมภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ค่อยว่าผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทำให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆละมุนมากๆแล้วมันก็เขินมากๆด้วย อยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของซ่านะคะในการเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองคือเก่งมากแล้วซ่ารู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนำคอยสอนในเรื่องการแสดงหรือว่าในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำซ่าเองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะของไอก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แหวกแนวในเชิงยูรินิดหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะค่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอันหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็2มีนานี้นะคะฝากทุกคนติดตาม Rank the Series นะคะเติมความรักลงในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะพวกเราเต็มที่กันมากๆจริงๆThe Blend เติมคำว่ารักลงในช่องว่างถือเป็นนิยายแนวซับฟิกผลงานของนักเขียนเจ้าของนามปากกาเจ้าปลาน้อยที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านเป็นอย่างมากและถูกแนสตาร์สตูดิโอนำมาปรุงให้เป็นยูริพันธ์ไทยเรื่องเยี่ยมที่จะทำให้ทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่เป็นนิยายได้มาติดใจกันต่อในซีรีส์รับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่2มีนาคมนี้ทาง YouTube แนสตาร์สตูดิโอครับและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่แมกนัมเปิดตัวไอศกรีมรสชาติใหม่แมงโก้โยเกิร์ตพาเฟ่เปลี่ยนไปกับไอศกรีมโยเกิร์ตเข้มข้นประสานกับซอสมะม่วงพร้อมเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตจากเบลเยียมหนากรอบรสชาติเปรี้ยวอมหวานชวนให้ฟินไปกับความสดชื่นต้อนรับซัมเมอร์นี้พร้อมเสิร์ฟทับความฟินยิ่งขึ้นไปอีกกับความอร่อยเนื้อการเวลาอย่างช็อกโกแลตลักซ์เติมเต็มท้ายวันในพิเศษยิ่งกว่าเดิมกับรสสัมผัสนุ่มเข้มข้นของไอศกรีมช็อกโกแลตและซอสคุกกี้พร้อมเคลือบช็อกโกแลตจากเบลเยียมไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ลิ้มทั้ง2รสชาตินี้ก็ชวนให้สัมผัสได้ถึงโมเมนต์สุดฟินราวกับได้เติมเต็มความสุขทุกช่วงเวลาฟินได้ทั้งวันทั้งคืนอีกด้วยครับก็ดีใจมากเพราะว่าได้มางานเปิดตัวแมกนัมรสใหม่ครับผมก็คือรสแมงโก้โยเกิร์ตครับผมซึ่งก็ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการมากๆหนูตัดขาเลยหนูตัดขาได้เลยแต่จริงๆเป็นแฟนแมกนัมตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็ชอบทานมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเปิดตัวในรสใหม่ได้ร่วมงานกับแมกนัมใช่ครับเหมาะมากครับยิ่งซัมเมอร์แบบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าได้รสแมงโก้โยเกิร์ตไปนี่ก็จบแล้วเมื่อกี้ลองทานแล้วอร่อยมากครับรสชาติอะไรก็อร่อยครับใช่ครับระหว่าง2อันนี้เหรอคะหนูว่าซัมเมอร์นี้ต้องโยเกิร์ตเพราะมันมีแบบซอสมะม่วงด้วยจะใช้แบบซอสสีชีผมขอช็อกโกแลตแล้วกันครับเพราะว่าเป็นปกติเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ของแมงนัมมันมีความเข้มข้นมากเลยก็เหมือนคู่สีตรงข้ามเหมือนผมกับตั้งเนอที่เป็นคู่ตรงข้ามกันค่ะก็สำหรับแฟนแมงนัมแล้วก็เป็นแฟนสายของหวานนะคะก็ซัมเมอร์นี้ค่ะแมงนัมออกรสใหม่เป็นแบบแมงโก้โยเกิร์ตพาเฟ่นะคะก็สดชื่นมากๆเหมาะกับซัมเมอร์นี้ค่ะครับผมก็อยากให้ลองชิมลองทานกันเยอะนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปต่อกันที่ Apex Medical Center ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับปรับรูปหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมยกกระชับปรับสมดุลไขมันบนใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยมีด้วยการ lifting รูปแบบ for up เป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยโดยงานนี้มิสเตอร์ฟิลิปโชทีมแมเนเจอร์ออฟ Global Business Department Apex เดินทางมามอบโลเกียรติคุณแก่ Apex Medical Center เพื่อเป็นการแสดงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านความงามอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากปฐมาปานทองกำปั้นบาซูมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้บริการจริงที่ Apex อีกด้วยครับลีเนียซีนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมที่เน้นยกกระชับนะคะแล้วก็
เพิ่มเติมคือสามารถที่จะเพิ่มไขมันในชั้นผิวด้านบนด้วยฉะนั้นผลที่ได้น่ะจะทำให้หน้าเรายกกระชับและดูผิวเนี่ยอิ่มฟูนะคะฉะนั้นจึงตอบโจทย์กับคนไข้ทุกคนรวมถึงคนไข้ที่อยากยกกระชับอยากเติมวอลลุ่มให้หน้าโดยที่ต้องไม่มีเวลาพักฟื้นใช้หน้าได้เลยนะคะแล้วก็เจ็บน้อยนะคะเห็นผลได้ดีเห็นผลได้เร็วค่ะคือเทเอฟเฟคของเรานะคะเปิดนวัตกรรมลีเนียร์ซีเป็นที่แรกนะคะฉะนั้นคือตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เครื่องยกกระชับอื่นๆยังไม่มีนะคะฉะนั้นก็คือเป็นความแตกต่างในเรื่องที่หมอได้กล่าวไปตะกี้นี้เพิ่มโวลูมให้กับผิวแล้วก็ยกกระชับในเวลาเดียวกันในตัวเครื่องเนี้ยค่ะจะมีหลายโหมดจึงสามารถที่จะช่วยเรื่องการสร้างคอลลาเจนในชั้นทุกชั้นผิวของผิวเลยฉะนั้นผิวด้านบนอย่างเรื่องรูขุมขนริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ได้เรื่องยกกระชับอย่างเดียวไม่ได้แค่เรื่องโวลูมด้วยคือได้เรื่องของผิวใสผิวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ริ้วรอยเรียบเนียนความเรียบเนียนเนี่ยก็ได้ด้วยในการทำครั้งเดียวกันก็อยากจะแนะนำทุกท่านนะคะที่สนใจอยากยกกระชับนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้เรารู้สึกว่าตัวเราเอจจิ้งมากนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากันได้นะคะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนะคะที่เอเปกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเยอะแล้วก็ทันสมัยปลอดภัยนะคะฉะนั้นกังวลใจในเรื่องไหนก็สามารถที่จะแวะมาปรึกษากันได้เลยแล้วก็ลีเนียร์ซีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยกกระชับที่ขั้นกว่าในการที่จะเพิ่มวอลลุ่มให้กับหน้าพร้อมกับการยกกระชับไปด้วยฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่เอเปกในทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะคือเทคโนโลยีเราอันดับหนึ่งเราคืออัปเดตตลอดแล้วก็สำคัญที่สุดของเราก็คือความปลอดภัยและความเป็นธรรมชาติคือเราอยากให้ทุกคนดูดีในแบบของเขาแล้วก็ยังสมวัยนะคะดูเป็น quiet luxury นะคะปัจจุบันนี้มี50สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีทั้งช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่คลินิกได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาผ่านทางโซเชียลทั้ง Facebook Instagram หรือ TikTok นะคะก็จะมีแอดมินตอบได้นะคะก็สามารถจะส่งคำถามหรือว่าเข้ามานัดหมายการปรึกษาคุณหมอได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO แถลงเปิดตัวโครงการ Seed Project ปี4สร้างผู้นำเยาวชนพาท้องถิ่นสู่สากลเพื่อส่งเสริมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมความรักและความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำพาเยาวชนในพื้นที่ให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันก็สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่แม่พนันอย่างสร้างสรรค์โดยช่องทางที่หลากหลายมีการฝึกอบรมแบบ Train the Trainer เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบทวีคูณจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ด้วยครับจริงๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO เนี่ยนะครับภารกิจหลักของเราก็คือการหาเงินเข้ารัฐนะครับซึ่งการหาเงินเข้ารัฐของเราก็คือการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสลากซึ่งสลากเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการพนันเพราะสลากเนี่ยเป็นการพนันอย่างอ่อนนะครับมือขวาเราทำธุรกิจการพนันมือซ้ายเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจหนึ่งนะครับก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมการรับผิดชอบต่อสังคมในการครั้งนี้นะครับร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมนะครับดำเนินการโครงการ Seed Project นะครับนำพาท้องถิ่นถูสากลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามุ่งเน้นไปที่เยาวชนที่เป็นผู้นำแต่ละท้องถิ่นการพนันออนไลน์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำนักสลากเนี่ยตระหนักถึงเรื่องตรงนี้นะครับอยากจะให้น้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยนะครับซึ่งอนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้พนันออนไลน์เป็นสื่อเสี้ยวนึงนะครับในเรื่องของสื่อสังคมนะครับที่บิดเบี้ยวไปค่อนข้างเยอะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ก็คือสำนักสลากเนี่ยหรือ GLO เนี่ยนะครับก็สนับสนุนโครงการ Seed Project ให้เกิดขึ้นนะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับจะรู้เท่าทันนะครับในเรื่องของสิ่งสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันตนเองแล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนที่ดีนะครับให้ครบทั้ง5ภาคเลยนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ครับเราเห็นว่าเยาวชนนั้นควรที่จะรู้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่สามารถใช้ศักยภาพโดยเฉพาะความรู้สึกที่รักความยุติธรรมในสังคมเนี่ยกลับมาทำงานให้บ้านเกิดเมืองนอนของตัวรักบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าต้องให้เยาวชนเหล่านี้มีความรู้เท่าทันสื่อเราทำโครงการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่4มีเครือข่าย 8,000 กว่าคนแล้วทุกคนที่มาทำเนี่ยก็จะกลับไปทำงานเพื่อชุมชนเพื่อชุมชนของตัวเองเป็นโครงการต่างๆ เพื่อที่จะให้รู้ว่าคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยมีศักยภาพสูงแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขารักความยุติธรรมโดยเฉพาะความยุติธรรมในสังคมโครงการนี้ทำขึ้นมาโดยมูลนิธิแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการเงินเราก็ได้รับบริจาคจาก
บางแหล่งแต่แหล่งสำคัญเนี่ยคือสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลซึ่งให้ความสนับสนุนมาแล้ว2ปีและต่อไปเราก็จะทำให้ดีขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งส่งคนเข้ามาดูเรื่องการทำกิจกรรมปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าเมื่อนักศึกษาจบแล้วเขาจะทำอะไรต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่ของโครงการนี้ที่จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าโอกาสในการทำอาชีพให้เขาโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเราก็พยายามพาเขาไปจีนโดยราวความสนับสนุนของสถานทูตจีนและรัฐบาลจีนให้ไปพบกับเยาวชนจีนเราหวังว่าเขาจะสามารถสร้างธุรกิจร่วมกันขึ้นมาได้ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของโครงการ Seed Thailand นะปิดท้ายกันที่ NCC จับมือภาครัฐเอกชนจัดงาน Thailand Golf and Dive Expo Plus Outdoor Fest 2024งานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่เป็นการรวม3งานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวทั้งด้านกีฬากอล์ฟดำน้ำและท่องเที่ยวแนวกิจกรรมกลางแจ้งโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคม2567เวลา 11:00 นถึง 20:00 นณห5-6ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยปีนี้เตรียมจัดเต็มงานแสดงสินค้าทั้งโปรโมชั่นสินค้าท่องเที่ยวและกิจกรรมภายในงานหลังปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากซึ่งกระแสท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ในปี2567นี้ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งปีนี้ครบรอบ20ปีของงาน Thailand Dive Expo อีกด้วยครับในครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาสำหรับตัวที่เป็นDive เนี่ยเป็นปีที่20แล้วนะครับแล้วก็ในกอล์ฟเองเป็นปีที่10ส่วน Outdoor ปี5เป็นปีที่5ปีนี้เป็นปีที่ได้รับความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นจากททนะครับที่เริ่มทำโครงการด้วยกันตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของ ISMED นะครับ VDS เข้ามาสนับสนุนด้วยแล้วก็มีพันธมิตรนะครับในอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดิฟต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟนะครับอุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬาจำนวนมากนะครับรวมทั้งตัวของ outdoor นะครับมีตั้งแต่อุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะครับรวมไปถึงตัววันนี้ก็มีพันธมิตรที่เป็นเรื่องของกาแฟเข้ามาด้วยนะครับมีคอมมูนิตี้กาแฟเข้ามาปีนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1ปีนะครับที่ทุกเจ้าก็ยืนยันกันมาว่าจะมาเป็นสถานที่ในการโชว์ของนะครับก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในราคาพิเศษให้คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยสามารถเข้ามาช้อปปิ้งมาเที่ยวมาจับจ่ายซื้อแพ็คเกจในเรื่องของการท่องเที่ยวอุปกรณ์ต่างๆได้ราคาที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็เราจัดงานที่ศูนย์บริการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง19พฤษภาคมนะครับในห5และห6นะครับก็พื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วเราก็คิดว่าอย่างงานที่เราจะจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็มีเอ็กซิบิเตอร์นะครับเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็เข้ามาออกร่วมโชว์ในงานแสดงสินค้าในงานเนี่ยจำนวนมากขึ้นกว่าปีก่อนประมาณสัก 25% เกือบ100บูธนะครับที่เป็นเอ็กซิบิเตอร์ที่มาเพิ่มเติมแล้วก็ส่วนที่เป็นต่างชาติเองเนี่ยปีก่อนนี่มีคนมาร่วมงานอยู่ประมาณสัก 10% ของ500บูธนะปีนี้ก็เป็น 20% เราก็หวังว่า เงินที่เดินสะพัดในงานเนี่ยปีนี้คงไม่ต่ำกว่า200ถึง250ล้านอันนี้พูดถึงเฉพาะที่เกิดขึ้นในงานนะครับแต่ว่าถ้าจะไปถึงว่าคนมาแล้วต้องไปเดินทางท่องเที่ยวไปพักไปดื่มไปกินไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าเงินที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าปีนี้โตขึ้นมากพอสมควรครับทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ